สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะปลาหนอกหนามพี่น้องปลานิ่นมันหนอกหนามนะคะน้ำท่วมแล้วก็ปลานิ่นหนอกน้ำนะคะพี่น้องที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่พี่น้องเราไปซื้อมาในราคาพิเศษนะคะแล้วก็จะมาตากแดดเดียวเนาะพี่น้องเนาะนะคะมาค่ะยาสีผ้าหมักแสบๆตากแดดเดียวส่วนนึงตากแดดเดียวนะคะส่วนนึงจะเอาไปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะพี่น้องคั่วแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทำการหมักกันนะคะปนบ้านหน้าปลาบ้านทุ่งพี่น้องวันนี้นะคะปนบ้านนาปลาบ้านทุ่งนะคะตัวใหญ่ๆบิ๊กๆเลยนะคะใหญ่สิผ้ามากผ้ามาหมักส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไว้ทำปนนะคะเอาไว้เฮ็ดปนไว้เฮ็ดแล้วก็เอาไว้หนึ่งแล้วก็เอาไว้เฮ็ดแดดเดียวเฮ็ดสามอย่างพี่น้องนะคะในจำนวนปลาที่อยู่ในกระมังนี้นะคะยายทำสามอย่างนะคะก็คือส่วนหนึ่งเอาไปแดดเดียวส่วนหนึ่งเอาไว้นึ่งแล้วส่วนหนึ่งเอาไว้ป่นนะพี่น้องเนาะนี่นะคะป่นบันหน้าปลาบันทงนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะเดี๋ยวยายไปล้างน้ำเกลือคักๆก่อนนะคะพี่น้องเกลือใส่ลงไปพี่น้องขาดไม่ได้คือเกลือนะคะประเภทปูปลาหน้าน้ำพี่น้องนะคะแป้งนัวใส่ลงไปตามความกะเอาพี่น้องกะเอานะคะซอสปรุงรสพี่น้องซอสปรุงรสนะคะพริกไทยโรยลงไปเพื่อความหอมประกอบกันข้าวน้ำเนาะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะพามาครบเราตัวนี้ข้าวที่เอาไปถนึงนะคะพี่น้องอย่าใช้มือนะคะอันนี้คือว่าขัดสมือนะพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นเนื้อนะคะข้าวเหลือเอาแต่เนื้อนะคะพี่น้องจะไปตัวนี้เอาไว้ทะนึ่งนะคะเอาไว้นึ่งกินกับผักนะคะผักสดผักลวกได้นะคะพี่น้องคลุกเคล้าแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สัก10นาที5นาทีแล้วค่อยเอาไปใส่ตลับใส่ตู้เย็นนะพี่น้องเนาะส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นเนื้อที่กระดูกนะคะละเอียดจะเอาไปตากแดดเดียวนะคะหมักเหมือนกันเลยนะคะใส่เกลือนะคะพี่น้องใส่เกลือลงไปนะคะแป้งงัวแป้งงัวแป้งงัวนะคะปรุงรสซอสปรุงรสนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อความนัวนะคะตัวนี้ก็คือจะเอาไปตากนะคะพี่น้องตากแล้วก็ทอดแดดเดียวนะคะตากแดดเดียวแล้วเอามาทอดพี่น้องนะบอกกับหลักพี่น้องนะส่วนนี้เราจะเอาไปตากแดดเดียวพี่น้องตากเดี๋ยวเรามาถอดกรอบๆมีกระตำหมกนึงนะคะส่วนนี้นะคะเนี่ยโอ้ยหอมฉุยแล้วนะคะพริกไทยมาพริกไทยนะคะหมักให้หอมๆแล้วก็จะเอาไปตากแดดเดียววันนี้แดดดีมากเลยนะคะเราจะไปตากพี่น้องเนาะนะคะคลุกหมักไว้สัก10นาที5นาทีแล้วก็เอาไปขึ้นตากเลยนะคะบนบันหน้าปลาบันทงนะคะปลานอกน้ำพี่น้องบนราชธานีปลานอกน้ำได้หลายนะคะช่วงนี้น้ำท่วมนะคะปลานอกน้ำนะคะเข้ามาขายในราคาพิเศษนะคะพี่น้องรายละเอียดก็สื่อมากนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นปลาบันทงพี่น้องเนาะบนบันหน้าปลาบันทงนะคะปนกับปนนะคะส่วนหนึ่งกับหนึ่งส่วนตากกับตากนะคะพี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายตากแดดเดียวแล้วก็ทอดของหอนไปกินนะครับพี่น้องทอดของหอนแล้วก็หนึ่งไอ้ห้วนๆนะคะพี่น้องแสบๆเพื่อสุขภาพที่ดีกันค่ะนะคะน้องตากแดดเดียวกันค่ะ